เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอ๋ยสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูติวค่ะวันนี้นะคะคุณครูติวมีท่ารำพี่อ่อนช้อยงดงามใช่ไหมคะและมาพร้อมกับชิงฉับให้จังหวะเพราะๆใช่ไหมคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูติวมีเครื่องดนตรีหนึ่งอย่างมาให้เด็กๆได้รู้จักนะคะอันนี้เขาเรียกว่าชิงค่ะชิงเป็นเครื่องดนตรีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณมากเลยนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการรำการร้องในเพลงไทยเดิมนะคะสมัยก่อนเครื่องดนตรีมีไม่เยอะมากเท่าสมัยนี้นะคะเขาก็เลยใช้ชิงเป็นตัวประกอบการร้องค่ะเด็กๆค่ะเพลงเมื่อกี้คุณครูติ๋วร้องให้เด็กๆฟังคือเพลงลาวดวงเดือนค่ะเป็นเพลงมีทั้งการร้องและการรำที่สวยงามนะคะเด็กๆชักสนุกแล้วใช่ไหมล่ะมาค่ะคุณครูติ๋วจะพาไปรำสวยๆพร้อมกับคุณครูติ๋วค่ะโอระโนดวงเดือนเอ๋ยพี่มาว่ารักเจ้าสาวคำดวงโอวาดึกแล้วน้องพี่ขอลาลวงโอพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอ๋ยเป็นยังไงมั่งล่ะเด็กๆคะเครื่องดนตรีของคุณครูติ๋วให้จังหวะไพเราะใช่ไหมล่ะเพราะเสียงของชิงจะดังกังวานไพเราะเลยนะคะเด็กๆทำไมวันนี้คุณครูติ๋วถึงเอาชิงมาให้เด็กๆได้รู้จักนั่นล่ะคะอ๋อก็เพราะว่าวันนี้คุณครูติ๋วจะพาเด็กๆไปรู้จักพยัญชนะไทยอีกหนึ่งตัวไงล่ะคะตัวนั้นคือตัวช้อชิงค่ะพยัญชนะช้อชิงเหมือนตัวอะไรนะเหมือนนอหนูหรือเปล่าหรือว่าเหมือนตัวจอจานเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรียนรู้พยัญชนะช้อชิงเด็กๆไปฟังนิทานกับคุณครูติ๋วหนึ่งเรื่องก่อนนะคะนิทานของคุณครูติ๋วขอเสนอเรื่องชุยชายกับเฉิดโฉมเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะรับรองสนุกแน่นอนนิทานเรื่องชุยชายกับเฉิดโฉมมีเด็กผู้หญิงสองคนหน้าตาน่ารักคนหนึ่งชื่อเฉิดโฉมอีกคนหนึ่งชื่อฉุยฉายเฉิดโฉมนั่งตีฉิ่งฉุยฉายนั่งตีฉาบเสียงฉิ่งดังฉิ่งฉับฉิ่งฉับเสียงฉาบดังโชงชางโชงชางเฉิดโฉมกับฉุยฉายนั่งตีฉิ่งนั่งตีฉาบอยู่บนบ้านของป้าแฉ่งป้าแฉ่งนัวหูจึงออกมาดุเสียงดังโชงชางโชงชางป้าแฉ่งดูเฉิดโฉมกับฉุยฉายแล้วเข้าไปผัดผักกระเฉดผัดผักกระเฉดมีกลิ่นฉุนเฉิดโฉมกับฉุยฉายฉุนผัดผักกระเฉดของป้าแฉ่งจึงจามขึ้นเสียงจามของเฉิดโฉมกับฉุยฉายดังกว่าเสียงของชิงเสียงของฉาบเสียอีกป้าแฉ่งเลยบอกให้เฉิดโฉมกับฉุยฉายออกไปเล่นสนามเพื่อจะไม่ได้กลิ่นฉุนของผักกระเฉดท
ทั้งเฉิดโฉมและฉุยฉายจึงออกไปเล่นสนามอย่างสนุกสนานเป็นยังไงมั้งคะเด็กๆฟังนิทานของคุณครูติ๋วแล้วสนุกใช่ไหมคะคุณครูติ๋วอยากรู้ว่าเฉิดโฉมกับฉุยฉายเขาทำอะไรกันอยู่คะเขานั่งเล่นเครื่องดนตรีใช่ไหมล่ะเด็กๆคะสองคนนี้เขากำลังนั่งตีชิงกับตีฉาบกันอยู่นะคะเด็กๆรู้จักเครื่องดนตรีชนิดนี้ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าฉิงค่ะแต่ฉาบจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะแต่ใหญ่กว่านิดนึงค่ะเวลาเราจะใช้งานนะคะเราจะต้องใช้การตีค่ะแบบนี้นะคะเสียงไพเราะก้องกังวานมากเลยค่ะเด็กๆแต่คุณครูติ๋วอยากรู้ว่าคำว่าชิงคือพยัญชนะตัวอะไรคะตัวชอชิงใช่ไหมล่ะคำว่าชิงออกเสียงชอชิงเด็กๆคะคำที่ออกเสียงชอชิงในนิทานของคุณครูติ๋วมีตั้งหลายคำนะคะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะมีคำว่าเฉิดโฉมฉุยฉายคือชื่อของตัวละครในนิทานใช่ไหมคะมีคำว่าฉุนด้วยค่ะและยังมีอีกหลายคำมากนะคะเดี๋ยวคุณครูติ๋วจะพาเด็กๆไปฝึกออกเสียงพยัญชนะฉอฉิงกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปออกเสียงกันเลยค่ะพูดตามคุณครูติ๋วนะคะฉอออกเสียงว่าฉอเช่นฉอฉาบฉอฉิงฉอฉุนฉุนก็คือกลิ่นฉุนนั่นเองค่ะฉอฉุยฉายฉอโชงชางโชงชางก็คือเสียงดังนั่นเองนะคะและก็ยังมีฉอเฉิดโฉมคือชื่อของเด็กน้อยในตัวละครนั่นเองค่ะเด็กๆคะเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะฉอฉาบฉอฉิงฉอฉุนฉอฉุยฉายฉอโชงชางฉอเฉิดโฉมเป็นยังไงบ้างคะออกเสียงง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมฝึกออกเสียงบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆไงล่ะคะเด็กๆคะเราฟังนิทานแล้วเราฝึกอ่านออกเสียงแล้วใช่ไหมคะคราวนี้คุณครูติ๋วจะพาเด็กๆมาฝึกเขียนพยัญชนะฉอฉิงกันค่ะเด็กๆพร้อมที่จะฝึกเขียนกับคุณครูติ๋วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาเลยค่ะม้วนหัวกลมลากลงมาข้างล่างลากไปข้างหลังม้วนหัวลากขึ้นข้างบนโค้งมาข้างหน้าค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะม้วนหัวกลมลากลงมาข้างล่างลากไปข้างหลังม้วนหัวลากขึ้นข้างบนโค้งมาข้างหน้าค่ะไม่ยากเลยนะคะถ้าเด็กๆ เขียนพยัญชนะนอหนูได้จอจานได้เด็กๆ ก็ต้องเขียนตัวฉอฉิงได้เหมือนกันค่ะเพื่อให้เด็กๆได้ทบทวนและฝึกเขียนพยัญชนะฉอฉิงคุณครูติ๋วมีแบบฝึกให้เด็กๆได้ฝึกเขียนด้วยนะคะเด็กๆหยิบเล่มฝึกหัดคัดเขียนภาษาไทยนะคะเปิดไปหน้า12ค่ะเด็กๆหน้า12นะคะเด็กๆเปิดไปเลยค่ะจะเห็นพยัญชนะฉอฉิงนะคะเมื่อเด็กๆเห็นแล้วลงมือเขียนได้เลยค่ะเขียนให้ตรงเส้นนะคะระบายสีฉิงให้คุณครูติ๋วด้วยนะคะเมื่อเด็กๆ เขียนเสร็จแล้วส่งกลับมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะคุณครูรองานจากเด็กๆอยู่นะคะตั้งใ
ๆทำนะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆสนุกสนานกับพยัญชนะฉอฉิงแล้วใช่ไหมคะคุณครูติ๋วคิดถึงเด็กๆนะคะอยู่บ้านไม่เกเรไม่สนนะคะลูกทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มนมดื่มน้ำแต่งตัวเองนะคะจะได้เก่งๆล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานได้ด้วยนะคะวันนี้คุณครูติ๋วบ๊ายบายเด็กๆแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะ